คำเตือน Fog of War นี้ยังอยู่ในช่วงการทดลองเล่นผู้เล่นจะพบเจอประสบปัญหาต่างๆนานาจังอาทิเช่นจุดบั๊กฟรีซหรือปัญหาอีกต่างๆมากมายในเกมนี้โปรดเข้าใจด้วยเกมนี้ยังอยู่ในช่วงการทดลอง Alright ladies and gentlemen welcome to Fog of War นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของอัลฟานะครับผมก็คือว่าเป็นช่วงทดลองเล่นนะครับผมแต่ก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับผมมันเป็นแนวสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเกิดบั๊กมากมายแล้วก็รุ่นนี้เยอะแยะนะครับผมก็อยู่ในช่วงการทดลองของเขานะครับผมแต่เขาก็บอกว่าถ้าเจอก็ช่วยบอกด้วยนะครับผมไปแจ้งทางเพจหรือว่าในนี้ก็ได้ในทางสตรีมก็ได้นะครับผมแจ้งกับทางทีมงานเขานะครับเพื่อให้เขาจะได้แบบว่าแก้ไขให้ตรงจุดนะครับผมก็สำหรับถามว่าเป็นเกมที่สนุกไหมสนุกนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าสนุกมากมันเป็นเกมที่เข้ากับคนที่ชอบแนวสายสงครามโลกอย่างแน่แท้นะครับผมโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมมันก็ถ้านึกถึงก็คือเหมือนเอาฮีโร่เจเนอรัลนามานะครับผมแล้วก็บวกกับเกม Les Orchestra 2นะครับผมแล้วก็บวกกับBF Battlefield นะครับผมภาคไหนสักภาคหนึ่งมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกมนี้มันมีหลายหน่วยมากนะครับผมแล้วก็มีโหมดรถถังด้วยแต่ว่าในรถถังเนี้ยคุณมันยังให้เป็นรถถังที่ยังไม่ค่อยเป็นรถถังแบบใหญ่ๆเท่าไหร่นะครับเป็นรถถังเล็กๆนะครับผมเป็นพวกแรงหนึ่งอะไรถึงนี้นะครับถ้าเทียบกันนะครับผมก็เป็นรถถังเบาซะส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีที่ผมบอกว่ามันมีหลายหน่วยเพราะว่ามันมีเหมือนมีแมชชิงกันเอาง่ายๆนะครับมันเหมือนกับในหน่วยของ Les Orchestra 2เลยแต่เพียงแค่ว่ามันเพิ่มหน่วยพยาบาลเข้ามาแล้วก็เพิ่มหน่วยปืนใหญ่เข้ามาด้วยนะครับผมปืนใหญ่ที่ปืนต่อสู้รถถังอะเอาง่ายๆนะครับผมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แหลมแมวมากแล้วก็มีหน่วยรถถังหน่วยปืนครกนะครับผมซึ่งในเกมนี้มันค่อนข้างจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับผมอย่างอาทิเช่นอย่างออดิโอพวกนี้นะครับผมคือมันไม่สามารถที่จะลดเพิ่มหรือทำอะไรได้เลยนะครับผมคุณไม่ว่าคุณจะทำการลดมันชิมหายแต่มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมมันก็ยังดังเท่าเดิมนะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่คือจุดบั๊กจุดหนึ่งแล้วล่ะนะครับผมแต่ว่าแล้วก็ในเกมนะครับผมคุณจะเจอบั๊กหลายอย่างมากนะครับผมก็โปรดเข้าใจด้วยว่าอันนี้คือเพิ่งจะเปิดออกมานะครับผมแล้วที่เขาเปิดมาให้พวกเราเล่นเนี่ยมันเป็นช่วงของอัลฟาคือการทดลองให้เล่นนะครับเพื่อหาจุดบั๊กแล้วพอหลังจากที่เอาเรื่องการทดลองเล่นเนี่ยจบลงนะครับเขาก็จะเริ่มทำการสรุปผลแล้วก็ทำการฟิกซึ่งแน่นอนว่าเขาจะค่อยๆฟิกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีพวกเราอีกแหละที่จะเป็นหลายๆตาเพื่อให้เขาเห็นว่ามันบั๊กตรงจุดไหนหรืออะไรยังไงนะครับแล้วควรจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับก็เขาจะอัปเดตเรื่อยๆเรื่องการฟิกตรงจุดนี้นะครับผมอันดับต่อมาก็คือเกมนี้ไม่ฟรีนะครับผมเกมนี้ไม่ฟรีคุณต้องซื้อเอาเองนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยราคาก็อยู่ประมาณ315ถ้าค่าราคาเต็มนะครับผมค่อนข้างจะยังอยู่ในช่วงค่อนข้างจะเบาๆนะครับแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่กินแรมน้อยมากนะครับเดี๋ยวคุณดูในเกมไปกันว่าภาพสวยขนาดไหนแล้วกันนะครับแต่ว่านี่คือที่ผมเล่นเนี่ยคือผมปรับอุลตร้าหมดเลยนะปรับภาพที่จะเป็นอุลตร้าหมดเลยนะครับสูงยิ่งกว่าไฮนะครับเอาง่ายๆก็ยังอยู่ประมาณ30 FPS นะครับผมก็บอกเลยครับว่ามันค่อนข้างกินแรมน้อยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ขาสงครามโลกก็ไม่น่าจะควรพลาดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังแปลกๆอยู่นะครับผมก็เลยบอกว่าก็ให้เวลามันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้โอเคผมก็ขอพูดไว้เพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยแล้วกันนะครับผมนี่ก็อยู่ในเกมแล้วนะครับวันนี้ผมขอพูดแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้จะภาพค่อนข้างจะก็ถือยังดูดีเนาะนะครับผมอันนี้คือผมปรับแบบอุลตร้าเลยนะเนี่ยนะครับผมถือว่าใช้ได้มากๆนะครับอันนี้มันจะอารมณ์ประมาณแบบฮีโร่แอจิลาลบวกกับBF Battlefield นะครับผมแล้วก็บวกกับอะไรวะ Les Orchestra 2นะครับผมมันบวกหลายๆอย่างแต่ว่านี่คือแบบว่าเป็น
สเกลแบบว่าค่อนข้างจะเล็กมากๆนะครับผมคือมันเป็นเกมใหม่ที่กินแรมน้อยมากนะครับน้อยสุดๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้มันยังมีอยู่แค่เยอรมันกับรัสเซียนะครับทั้งมีแค่2ฝั่งแค่นี้นะครับแล้วก็ระดับหลักก็คือยึดฐานนะครับผมเป็นหลักเลยแล้วก็อย่างนึงก็คือแมปแม่งกว้างมากคุณดูแล้วกันเนี่ยต่อมาก็คือเราดูเพื่อนยากค่อนข้างพอสมควรนะครับผมดูยากมากเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องก็คือเกมเนี้ยมันที่ผมบอกว่ามันผสมหลายๆอย่างนะครับมันเลยมีหลากหลายฝ่ายด้วยที่ผมเล่นก็คือเป็นฝ่ายเมนิตนะครับผมที่สามารถจะชุบชีวิตเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเพื่อนเราต้องอยู่ในระยะของเราอะนะครับรู้ใจปะโอเคเสียงค่อนข้างดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันปรับเสียงไม่ได้จริงๆอย่างก็คือมันค่อนข้างจะวิ่งค่อนข้างจะอึดเหมือนกันนะครับผมวิ่งในนามเหมือนกันเนี่ยผมกดค้างแล้วเนี่ยเพราะแมปมันกว้างนะครับแมปโคตรกว้างเลยโอ้โหฮันนี่บอลถ้าเพื่อนเราไม่อยู่ในระยะที่เรามองเห็นแบบนี้นะครับผมก็เราก็แทบไม่รู้เลยว่านี่เพื่อนเราหรือศัตรูนะครับและอีกอย่างก็คือมันไม่มีมิลลี่เดมเหมือนว่ามิลลี่แอทแทคอะนะครับผมไม่มีการโจมตีแบบระยะใกล้อะนะครับเลยค่อนข้างจะยังแปลกๆอยู่นะครับโอเคโอ้ชิตตอนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะเห็นป่ะครับประมาณเราอยู่ตรงนี้ก็อย่างผมบอกแล้วว่ามันมีหลากหลายหน่วยนะครับผมมีทั้งรถถังด้วยนะครับแล้วก็มีรถทั่วไปรถนั่นด้วยครับไอมีปืนต่อมีปืนต่อสู้ปืนใหญ่ไอ้มีปืนต่อสู้รถถังด้วยนะครับผมค่อนข้างเรียกว่าดีเลยไม่เห็นทุกครั้งที่คุณตายนะครับมันจะไปมีคาบพอยต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมถ้าหมดเมื่อไหร่คือจบอะนะครับง่ายๆเวเลนซี่อะไรวะอ๋อรถถังนี่ครับรถถังตอนนี้มันยังมีรถถังแค่ประมาณนี้นะครับยังไม่มีรถถังแบบใหญ่ๆนะครับก็คืออยู่ในช่วงอัลฟาซีรีส์นะครับแล้วเขาบอกผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันบังคับยากมากๆนะครับผมมันดูเหมือนง่ายนะแต่มันยากชิบหายจริงๆเนี่ยครับนี่คือปืนใหญ่ต่อสู้รถถังนะครับนั่นเป็นรถพยาบาลอ
รอบๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสียงเป็นภาพแบบอุลตร้าแล้วนะครับผมค่อนข้างจะสาดส่องแสงมากแยงแสงแยงตามากเลยเรียกไม่ได้ด้วยนะประเด็นไปนู่นแล้วเขาบอกว่าเกมนี้รถเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากนะครับผมรถเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากคือมันต่างจากหลายๆเกมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเนี่ยเราวิ่งแบบแทบจะเรียกว่ามันไม่มีวันเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยคุณด้วยกันอ่ะเนี่ยผมวิ่งผมวงผมกดวิ่งนานเลยเนี่ยมันกว่าจะหยุดเนี่ยลืมผมลืมยิงให้ดูเลยเป็นไงครับนี่ครับ command post นี่คือ command post นะครับเฮ้ยๆพวกเราit's over มันจบแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องห่วงครับผมถ้าใครที่จะคิดเล่นเกมนี้นะครับปิงอยู่ประมาณ200อัพนะครับผมเนี่ยคุณเห็นป่ะครับว่ามันจะมีหลายหน่วยมากมีที่2ด้วยนี่เป็นทางพวกซัพพอร์ตนะครับผมมีหน่วยเมดิคมีหน่วยเมดิคหน่วยสไนเปอร์แล้วก็หน่วยปืนครกด้วยนะครับผมมีปืนมีรถถังด้วยนะครับผมบอกเลยว่าใครที่เล่นรถถังอ่ะเล่นโคตรยากชิบหายอันนี้ผมจะลองเป็นไปแล้วศพที่หนึ่งไปแล้วคือทั้งหมดเนี้ยก็คือเหมือนก็คนเพิ่งเล่นกันหมดทุกคนนะครับผมไม่ต้องห่วงหรอกนะครับแล้วจะมีแบบว่าคือจะบอกว่าเกมนี้มันมีเฟรนดี้ไฟท์นะครับก็ระวังตัวกันด้วยน่าเคลียรไปกินอ
้ยไม่ทันเอาเราคูณถอยหลังมาทำไมวะเสียงอาร์ตรีโยกมาด้วยประเด็นน่ะมันไม่ใช่อารมณ์บานแบบว่ามันแบบตรงๆหรือทื่อๆมันแบบมีการโยกด้วยโยกซ้ายโยกนิดนึงอ่ะโอ้โหก็เรียบร้อยยิงกราดเลยเอฟเฟคปืนก็ถือว่าทำได้โอเคนะส่วนตัวแต่ก็แต่ว่าแค่เนี้ยเป็นเพียงแค่อัลฟาซีรีส์ขอย้ำอีกรอบไปกันนะครับว่าอันนี้เขายังทำไม่เสร็จสมบูรณ์ดีอุ้ยตกใจเฮ้ยพวกเรารถทางฝั่งเราโอเครถฝั่งเราโอ้ทุ่งนี้ชิบหายหายากชิบหายแน่เลยโอ้โหยิงไอ้พวกเราเปล่าวะโอเคพวกเรายืนอย่างนั้นเอ้ยอุ้ยงามเจ๋งพวกเราคอยช่วยยิงดีกว่านู่นจากไกลโอเคไม่มีเอฟเฟคหลังตายแต่ว่าคาบเลือดของข้างจะเรียกว่าทำได้ดีมากนั้นพวกมันดีกว่าถ้าปืนกลของเกมนี้ถ้าจะโอเคกว่านะอันนี้คือสารลักของว่าอันนี้คือสารลักว่าไม่ได้อยู่ฝั่งไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรานี้นะครับแต่ว่าระยะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับกว่าจะวิ่งมาถึงเราบางทีก็ช่างหัวมันเถอะเกิดใหม่ดีกว่าด้วยซ้ำเร็วกว่าด้วยเพลง
ืนยิงกูเลยวะสุดยอดเสียดายชิบหายเลยเฮ้ยประสบเฮ้ยระเบิดไม่ใช่เว้ยโอเคพวกเรามองฝั่งนั้นเย้โคือจะแบ่งเป็นทางสีฟ้าเขียวกับสีแดงครับสีแดงก็คือทางฝั่งนู้นนะครับผมส่วนสีฟ้าเราก็คือทางฝั่งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับไอ้สีธงก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่แค่แหละคุณต้องจำให้ดีแต่อนาคตก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอย่างนั้นมันก็ว่ายน้ำได้ครับวะช้าหน่อยมันดูออกยากจริงๆอ่ะเนี่ยเอ้ยไปอุ๊ยไม่เหมือนยิงอยู่หลังๆวะคอมแมนด์พอยต์กูหายไปไหนวะโอ้ยโดนเปลี่ยนเป
ี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนเปลี่ยนกระสุนอะไรอยู่ข้างหลังกูวะพวกเราโอเคไปเสียงแล้วครับตั้งๆอย่างนี้เหรอเนี่ยไปเสียงดังอ่ะเดี๋ยวรถเสียงดังเลยใช่ละโอเคได้หนึ่งเว้ยพวกเราโอเคโอ้ยติดเออยู่ไหนวะเนี่ยโดนกดแล้วเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะจะบอกนะว่าคอมแมนด์โพสที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เลยโอ้ my god what the hell you doingนั่นไงกูว่าละโอ้ไม่พอคอมแมนด์โพสอยู่แถวนี้แน่เลยนะโอเคฝั่งนี้เราไม่มีใครเลยโอเคกูขึ้นนี้ได้วะโอเคทำไมเอาประสบละไอ้หาไม่มีได้ตาตรงนี้เลยเหรอเห็นดิพวกเราพวกมันพวกมันอ
โอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ชิตโอ้ชิตโอ้ยถ้าทางเกมนี้ถ้าถือว่าจะเป็นปืนกลแหละที่จะห้าจะ OP สุดละทำใครมาตั้งแถวนี้วะโอ้ยยิงมาเป็นโหตาวอเลยเว้ยเอ้ยเอ้ยให้กูดำน้ำอ่ะทำไมมันวิ่งวิ่งแปลกๆอ่ะระเบิดไปกินเอ้ยได้มึงอย่าบอกนะว่ามาริสไม่อยู่แถวๆนี้ต้องบอกว่ามาริสชุบชีวิตยากมากยากสุดๆอ่ะเป็นมาริสแล้วคุณต้องคือแบบว่ามันยากโอ้โหเจ๋อเจ๋อโอ้โหอีกแล้วโอ้โหเอ้ยได้คนหนึ่งเล็ดมาคอมมานเดอร์มึงอยู่ตรงนู้นคอมมานเดอร์พอสอยู่นู่นแมปกว้างมากรู้สึกว่าแมปกว้างมาก
ึงทำอะไรของมึงเฮียอะไรวะไปถามไอ้มีมุมมองอีกมุมมองนึงไหมเนี่ยโอเคถูกทางขับยากอ่ะไงต่อวะประมาณนี้ไม่แค่นี้ฮัลโหลมึงฝ่าป่าไปอีกเหรอเนี่ยมันนี่วะกูไม่รูเป็นไงบ้างครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นการรีวิวครั้งแรกนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันมากๆนะส่วนตัวว่ามันมากๆแต่ก็มีหลายจุดที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ประเด็นมาก็คือศัตรูค่อนข้างจะดูยากเป็นพิเศษนะครับหรือเป็นเพราะว่าผมปรับอุลตร้าวะก็เลยรู้สึกว่ามันเลยรู้สึกว่ามันแบบว่าแสงอาทิตย์อันเนี้ยมันบังหมดทุกอย่างฮะทั้งสีทั้งสีเสื้อทั้งลักษณะพวกนี้นะครับผมมันก็เลยแบบว่ามันดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับถ้ายิงมั่วๆไปก็โดนเพื่อนนะครับผม
โดนเพื่อนแล้วมันก็กลายเป็นเฟรลี่คิวได้นะครับผมก็ระวังตัวด้วยเพราะตอนนี้มันมีมาตรการมันจะมีมาตรการนึงที่ว่าสำหรับคนที่ฆ่าเพื่อนเยอะๆนั่นคือออโต้คิกนะครับผมออโต้คิกเนี่ยหมายถึงว่าคือแบบว่าพอคุณฆ่าไปเยอะๆเนี่ยนะครับผมมันก็จะทำการฆ่าเพื่อนตัวเองครับฆ่าเฟรลี่ตัวเองเนี่ยครับผมฆ่าไปเยอะคุณก็โดนเตะออกจากแมตช์ในทันทีนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีกฎว่าแบนกี่วันหรืออะไรกี่วันอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่มีแต่ว่าแค่เตะออกจากแมตช์นั้นเฉยๆนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อก็ลองหาดูสตรีมดูนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่จะเห็นฝรั่งมากมายเล่นกันนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับว่าอันนี้คือแบบว่ามีชาวรัสเซียด้วยเยอะเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือแบบว่าปิงที่สำหรับพวกเราเล่นน่ะอยู่ประมาณ250อัพนะครับผมมันรู้สึกว่ามันช้าๆแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมโอเคนะโอเคงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมเพราะว่าผมในซูเหมือนเดิมนะครับแบ่งเวลาเล่นเล่นคุยดีเพราะว่าเกมนี้ยิ่ง ไม่ใช่ดิเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างต้องใช้เวลาในการเข้าใจมันหน่อย